ทาง Apple ได้ประกาศราคาของ iPhone 12ทุกรุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันว่าแต่ละรุ่นนั้นราคาเท่าไหร่กันบ้างตามมาชมกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมต้อม iMod นะครับหลังจากเมื่อคืนทาง Apple ได้ประกาศราคาเริ่มต้นของ iPhone 12ทุกรุ่นและผ่านมาตอนประมาณ 2 ทุ่มนะครับของวันที่6พฤศจิกายนนี้ทาง Apple ได้ประกาศราคาของทุกรุ่นออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้ง iPhone 12 mini iPhone 12ธรรมดา iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของราคาแต่ละรุ่นกันว่าแต่ละความจุนั้นเท่าไหร่กันบ้างราคาที่บอกนี้คือเป็นราคาเครื่องเปล่าที่อ้างอิงจาก Apple Store เท่านั้นนะครับผมมาดูในฝั่งของ iPhone 12 mini กันก่อนครับที่ความจุ 64GB นะครับราคาจะอยู่ที่ 25,900 บาทครับความจุ 128GB ราคาอยู่ที่ 27,900 บาทส่วนความจุ 256GB นั้นราคาจะอยู่ที่ 31,900 บาทนะครับขยับขึ้นมาในรุ่น iPhone 12ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วนะครับรุ่นที่ใช้กล้องหลัง2ตัวนะฮะความจุ 64GB ราคาอยู่ที่ 29,900 บาทครับผมและความจุ 128GB ราคาจะอยู่ที่ 31,900 บาทและในรุ่นความจุสูงสุดครับที่ 256GB ราคาจะอยู่ที่ 35,900 บาทครับมาดูในฝั่งของ iPhone 12 Pro นะครับiPhone 12 Pro ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วนะครับความจุจะเริ่มต้นที่ 128GB นะครับราคาอยู่ที่ 36,900 บาทขยับมาที่ความจุ 256GB ราคาอยู่ที่ 4,900 บาทและความจุสูงสุดครับ 512GB นั้นราคาจะจำหน่ายอยู่ที่ 48,900 บาทและรุ่นท็อปสุดครับ iPhone 12 Pro Max ขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วซึ่งเป็นขนาดหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดและเป็น iPhone ขนาดหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดด้วยเช่นกันนะครับผมความจุ 128GB นั้นราคาอยู่ที่ 39,900 บาทความจุ 256GB จะอยู่ที่ 43,900 บาทและความจุ 512GB ราคาจะอยู่ที่ 51,900 บาทนะครับสำหรับตอนนี้เรารู้เพียงแค่ว่าการวางจำหน่ายที่หน้าร้าน Apple Store และร้านตัวแทนจำหน่ายนั้นจะเกิดขึ้นในวันที่27พฤศจิกายนนี้ส่วนการพรีออเดอร์หรือว่าการสั่งซื้อล่วงหน้านั้นทาง Apple Store ออนไลน์ยังไม่ได้แจ้งมาว่าจะพรีออเดอร์วันที่เท่าไหร่แต่ว่าในฝั่งของตัวแทนจำหน่ายอย่าง Studio 7, Banana, True Move Edge และเครือข่ายอื่นๆอย่าง AS และ Dtac ก็ต่างประกาศออกมาพร้อมๆกันว่าจะเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าในวันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับผมนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของราคา iPhone 12ที่เป็นทางการในประเทศไทยวันนี้เราได้ทราบกันแล้วนะครับผมอย่าลืมครับถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้กดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราไว้รับรองว่าจะไม่พลาดอย่างแน่นอนสวัสดีครับ